เรียกได้ว่าเป็นงานเรื่องราวดีๆกันเลยล่ะค่ะสำหรับงาน Appcore Expo 2017ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมธุรกิจ Contact Center ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหน่วยงานนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากเอเชียแปซิฟิก Contact Center Association Leader ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานโดยงานนี้จัดขึ้นในวันที่ 8-10 พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันเลยดีกว่าค่ะ So let's count down together from 4 Appcore Expo นะครับก็เป็นงาน Expo ระดับเอเชียแปซิฟิกปกติเราจะจัดกันปีละครั้งนะครับก็ปีนี้ได้เกียรติประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นผู้จัดนะครับปีที่แล้วก็จัดฮ่องกงปีหน้าจะไปจัดที่เกาหลีนะครับจัดมาแล้วทั้งหมด10ครั้งโดยเป็นการเวียนกันในประเทศสมาชิกของเอเชียแปซิฟิก Contact Center นะครับเห็นว่าความพิเศษในปีนี้ก็คือครบฉลองครบ10ปีแล้วก็มาจัดที่ประเทศไทยใช่ครับก็มาจัดประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็ฉลองครบรอบ10ปีก็ถือว่าโชคดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากสำหรับประเทศไทยนะครับที่สมาคมเราก็เพิ่งเกิดมาแค่4ปีแต่ว่าเราได้รับเกียรติยิ่งใหญ่ได้จัดงานระดับเอเชียแปซิฟิกครับก็ปีนี้ก็มีผู้เข้าร่วมงานมาเกือบ400คนนะครับเป็นคนต่างชาติอยู่ประมาณ200เมื่อกี้ดูรีจิสเตอร์ประมาณ270คนแล้วก็คนไทยอีก100กว่าคนครับงานวันนี้เรามีจัดอะไรที่พิเศษนอกเหนือจากทุกๆปีที่ผ่านมาก็ทุกๆปีนะครับจริงๆมีงานคอนเฟอเรนซ์แล้วปีนี้พิเศษก็คือตอนเย็นเนี่ยนอกจากจะเป็นงานการ์ลาดินเนอร์ของประกาศผลรางวัลของคนไทยแล้วก็ยังมีประกาศผลรางวัลของระดับเอเชียแปซิฟิกด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่มีการจัดขึ้นมานะครับปกติเนี่ยเราจะจัดงานตอนกลางคืนเฉพาะประกาศผลของประเทศนั้นๆนะครับแล้วก็มีแขกจากต่างประเทศมาร่วมงานแล้วปีนี้พิเศษครบรอบ10ปีแล้วก็ทางประเทศไทยก็เลยเสนอไปว่าอยากให้มีจัดแข่งระดับเอเชียแปซิฟิกด้วยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีการประกาศผลรางวัลกันครับเราก็สมาคมไทยครับแล้วก็คนไทยปกติเนี่ยเราพอมีอะไรที่เป็นระดับต่างชาติปุ๊บนานาชาติปุ๊บเราจะเจอว่าเฮดควอเตอร์จะอยู่สิงคโปร์อยู่ฮ่องกงอยู่จีนทำไมไม่มาอยู่ไทยบ้างเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าครั้งนี้ในเมื่อสมาคมเราเป็นสมาชิกแล้วมีโอกาสแล้วเราก็ไปบิดมีอยู่4ประเทศบิดแข่งกันแล้วสุดท้ายเขาก็เลือกประเทศไทยนะครับแล้วเราก็คิดว่าประเทศไทยก็มีศักยภาพในการที่จะจัดได้นะครับแล้วเราก็ไม่แพ้ชาติใดเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะจัดงานให้ใหญ่แล้วก็ผมคิดว่าปีนี้ถ้าเราเห็นในรูปก่อนๆเราก็จัดงานปีนี้ได้ใหญ่กว่าผมว่าน่าจะใหญ่กว่า9ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จัดทุ่มเต็มที่ครับสมาคมอยากให้ประเทศอื่นเห็นว่าปีนี้มีทั้งหมด15ประเทศคือมีทั้งเป็นสมาชิกแล้วก็ไม่เป็นสมาชิกมาร่วมงานนะครับก็อยากให้เห็นว่าเฮ้ยประเทศไทยก็ทำได้นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ไม่ทำน้อยหน้าใครเราก็พยายามจัดให้ดีแล้วก็มีงานต่างๆสอดแทรกทั้งเรื่องความรู้เรื่องเอนเตอร์เทนนะครับแล้วก็เรื่องของการแชร์ลิงโนเลจต่างๆเข้าด้วยกันครับงั้นก็คิดว่า Contact Center มาตรฐานในเอเชียแปซิฟิกก็จะดีขึ้นครับแล้วอย่างในไทยเองตอนนี้ต้องมีปรับปรุงอะไรเกี่ยวกับตัวการพัฒนาระบบในไทยจริงๆตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็เรากำลังมาเรื่องโซเชียลมีเดียเยอะนะครับแต่ว่าบริษัทถ้าไม่ใหญ่พออาจจะไม่มีคอนแทคเซ็นเตอร์ที่สามารถติดต่อทางโซเชียลมีเดียได้อาจจะได้แค่คอลอย่างเดียวนะครับก็อาจจะต้องไปเพิ่มศักยภาพเพิ่มพัฒนาการทางด้านนั้นขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ถูกลงนะครับเราสามารถที่จะมีคอนแทคเซ็นเตอร์ที่รวบรวมเอาทั้งโทรศัพท์ทั้งอีเมลทั้งแชทเข้ามาอยู่ในหน้าจอเดียวกันได้ก็ฝากไว้ว่าใครอยากลองถ้าคิดว่าตัวเองเจ๋งละลองมาประกวดดูก็ได้มันก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ในเลเวลไหนของประเทศครับ